ไปดูนี่หน่อยนะตอนนี้นะการเมืองในภาคอีสานนี่ก็ดุเด็ดเผ็ดมันนะคุณนันทิยาใครที่คิดว่าแลนด์สไลด์แน่ๆของตาเนี่ยวันนี้อาจจะต้องคิดใหม่แล้วนะก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะมากแล้วคู่แข่งคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเชียวนะใช่ค่ะแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คือตอนนี้นะใครอกหักจากเพื่อไทยมาพักบ้านนี้อกหักมาพักบ้านไทยอกหักมาพักบ้านนี้เพราะบ้านนี้เนี่ยถ้าว่ากันแบบในมุมของทางการเมืองเนี่ยก็แบบเป็นประชาธิปไตยไม่เปลี่ยนขั้วอะไรจนทำให้คนในพื้นที่รู้สึกแบบอู้หูอาหารนะคือมาอยู่ออกจากเพื่อไทยมาอยู่กับคุณหญิงหน่อยก็ยังโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักสร้างไทยสร้างไทยก็เลยเป็นพักหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจับตามองในพื้นที่อีสานโพเห็นไหมโพออกมาทีไรก็บอกว่าจะเลือกคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกตลอดเลยเนี่ยนะคะทีนี้วันก่อนเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์แกไปลงพื้นที่หาเสียงที่หนองหานอุดรธานีค่ะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคไทยสร้างไทยเหมือนกันเนี่ยนะคะโดยในการปราศัยในวันนั้นคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยบอกว่าหลายคนถามว่าทำไมออกจากบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็หมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยบอกทำไมแยกกันล่ะทำไมออกมาจากบ้านนั้นคุณหญิงบอกได้ออกเองค่ะเขาให้ออกมาด้วยน้ำตาเนี่ยแหละไปฟังเสียงคุณหญิงปราศัยในวันนั้นค่ะขอบคุณท่านแกนนำนปช.นะคะทุกท่านพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านที่มากันเต็มนะคะในพื้นที่นะคะค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากท่านมาให้กำลังใจนะคะไทยสร้างไทยได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วแม้ว่าพรรคไทยสร้างไทยจะไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวในสภาแต่หัวใจเราคือประชาธิปไตยเต็มที่และเรารู้ว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบเดียวต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนด้วยอยากจะถามว่าทำไมออกจากบ้านใหญ่บอได้ออกเองค่ะเขาให้ออกมาด้วยน้ำตานี่แหละค่ะกับเหมือนหลายๆคนก็ออกด้วยน้ำตาแต่สุดารัตน์คือคนเดิมค่ะคีย์เวิร์ดมาด้วยน้ำตาเขาให้ออกแล้วออกมาด้วยน้ำตาแปลว่าออกมาแบบไม่ดีอ่ะใช่แล้วไม่ได้ตัดแล้วไม่ได้จะออกเองแต่เขาให้ออกเขาคือใครไม่รู้เดี๋ยวจะย้อนไปดูค่ะเดี๋ยวช่วยคุณหญิงซับน้ำตานิดนึงนะคะเพราะว่าคุณหญิงบอกออกมาด้วยน้ำตาซับน้ำตาและเล่าให้ฟังว่าคุณหญิงเนี่ยที่บอกว่าเขาให้ออกแล้วออกมาด้วยน้ำตาเพราะอะไรเนี่ยนะคะคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงของการเลือกตั้งเมื่อปี2562ตอนนั้นถ้าใครจำได้นะพรรคเพื่อไทยเนี่ยชูชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเลยนะตอนนั้นเนี่ยแล้วมีชื่อคนเดียวด้วยแล้วมีชื่อคนเดียวแล้วก็กระแสด้วยอาจจะด้วยกระแสของคุณหญิงด้วยนะคะก็เลยทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยตัดสินใจที่จะเสนอชื่อของคุณหญิงคนเดียวมันกับพรรคการเมืองอื่นแต่ว่าพอถึงเวลาจริงค่ะไม่ได้เสนอชื่อคุณหญิงคนเดียวพอถึงเวลาจริงมีชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์มีชื่อคุณชัดชาติสิทธิพันธ์และมีชื่อคุณชัยเกษมนิติสิรินะคะพอถึงเวลาจริงเสนอ3ชื่อนี้แล้วก็นอกจากนั้นพอใกล้จะถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆคุณทักษิณก็แตกแบงค์พันตั้งพรรคเยอะแยะไปหมดเลยไปตั้งพรรคแล้วพรรคนึงก็คือไทยรักษาชาติเนี่ยพรรคที่คุณจตุพรน่ะตลบไปวันก่อนโน้ตแล้วบอกว่าเนี่ยโดนหักหลังนี่แหละนะคะแต่พอตอนหลังไทยรักษาชาติก็โดนยุบไปนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทีนี้พอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติคุณหญิงก็คงคาดหวังว่าเอาล่ะถึงเวลาที่พรรคเพื่อไทยก็น่าจะได้ชูเราเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งแล้วสรุปผลสุดท้ายพอถึงวันที่จะต้องโหวตจริงๆสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำคือพรรคเพื่อไทยไปโหวตให้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากพรรคอนาคตใหม่อันนี้แหละคุณอ๋อมสกาวใจครับค่ะคุณอ๋อมยังไงคุณอ๋อมบอกว่ามันแปลกมากเลยมันเป็นเรื่องแปลกมากที่พรรคเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นนายกอันนี้ก็แปลกนะอันนี้แปลกมากด้วยคะแนนได้อันดับหนึ่งแต่ไม่
โหวตให้แคนดิเดตนายกของพรรคตัวเองแล้วเนี่ยถือว่าพรรคเพื่อไทยหักหลังคนที่เลือกเพื่อไทยนะคะเพราะคนที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เลือกอันหนึ่งคือเขารักเพื่อไทย2คือเลือกนโยบาย3คือเขาเลือกเพราะเขาหวังในตัวของนายกของพรรคเพื่อไทยที่เสนอคุณถึงชนะมาถล่มทลายไงแต่พอถึงเวลาคุณกลับไม่โหวตเลือกแคนดิเดตของคุณน่ะแต่คุณกลับไปเทคะแนนให้คุณธนาธรอ่ะอันนี้ก็คุณหญิงสุดารัตน์ก็เจ็บช้ำน้ำใจมากนี่โดนไป2ดอกแล้วนะ2ดอกนะฮะโดนไป2ดอกหลังจากนั้นค่ะหลังจากจบศึกเลือกตั้งนะคะคุณทักษิณก็ใช้วิธีการตบหัวแล้วลูบหลังเพราะคิดว่าคงทำให้คุณหญิงเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจพอสมควรทีเดียวก็เลยตั้งคุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพขึ้นมาเป็นเลขาธิการของพรรคคุณอนุดิษฐ์เนี่ยเป็นมือขวาของเจ๊หน่อยก็เลยเอาคนของเจ๊หน่อยเนี่ยขึ้นมาเป็นเลขาของพรรคซึ่งตอนนี้ก็ตามเจ๊หน่อยมาด้วยใช่แต่ตอนนั้นน่ะพูดถึงตอนนั้นก่อนนะคะพูดถึงตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งคุณอนุดิษฐ์เป็นเลขาธิการของพรรคและช่วงนี้แหละค่ะที่ทำให้บารมีของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเบ่งบานในพรรคเพื่อไทยจนไปกลบกลุ่มอื่นๆในพรรคเพื่อไทยจำได้ตอนนั้นก็จะมีข่าวว่าคุณหญิงก็จะไปพรรคบ่อยมากนะไปพรรคแล้วก็เรียกประชุมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะพวกทีมของคุณภูมิธรรมเวชชัยเวชยชัยทีมหมอเลียบทีมหมอมิ้งเนี่ยนะซึ่งก็เคยเป็นที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้จักกรณีในแนวของเสนาธิการใหญ่อยู่ห้องแอร์ใช่นักรบห้องแอร์แม่ทัพนักรบห้องแอร์ใช่แล้วก็เกิดการไม่พอใจกันว่าโอ้โหตอนนี้บารมีคุณหญิงเนี่ยเบ่งบานเหลือเกินและทำให้กลุ่มของพวกเราไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสะดวกโยธินมากนักเนี่ยนะคะถึงขนาดมีการกดดันเลยว่าถ้าคุณหญิงยังมีอำนาจอยู่แบบนี้เนี่ยแกนนำหลายคนในพรรคเพื่อไทยจะออกไปตั้งพรรคใหม่เลยจอกจากเพื่อไทยแล้วก็ตอนนั้นมีการตั้งกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนผู้มีอำนาจนะผู้มีอำนาจในพรรคนะนี่เนี่ยเราตั้งกลุ่มนะต่อไปจะตั้งพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่จัดการปัญหาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปจริงๆแล้วนะนั่นแหละค่ะจึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีอำนาจตัวจริงในพรรคเพื่อไทยก็ต้องออกมาจัดการกับปัญหาความวุ่นวายในพรรคนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติการ1ตัดมือตัดไม้คุณหญิงสุดารัตน์ค่ะถอดคุณอนุดิษฐ์ออกจากการเป็นเลขาธิการของพรรคแล้วก็เอาคนของตัวเองเนี่ยเข้ามานั่นก็คือคุณประเสริฐจันทระลวงทองมาเป็นเลขาธิการของพรรคแล้วก็ตัดมือตัดไม้คุณหญิงล้างบางก้วนของคุณหญิงแล้วก็พรรคเนี่ยนะคะไม่อนุญาตให้คุณหญิงลงไปหาเสียงช่วยลูกพรรคในต่างจังหวัดแล้วก็จะสมัครผู้ว่ากทม.ก็ไม่ได้จะไปหาเสียงทำอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยก็ถูกบีบให้ออกและในรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรียกเลยนะคะเรียกคุณหญิงเนี่ยไปคุยแล้วก็ใช้วิธีการบีบให้คุณหญิงลาออกจากกันด้วยน้ำตาแบบที่เธอพูดบนเวทีนั่นแหละว่าเขาให้ออกแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณหญิงเจ็บปวดหัวใจอย่างที่สุดและสุดท้ายก็ออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาตั้งพรรคไทยสร้างไทยนี่แหละครับเรื่องมันเป็นเช่นนี้นะจบนี่เบื้องหลังการปราศัยที่ว่าออกไม่ได้ออกเองเขาให้ออกด้วยน้ำตาค่ะนะคือสิ่งที่คุณสุดารัตน์เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่จตุพรพรหมพันธ์เล่าผ่านรายการแล้วเราเอามาฉายให้ดูกันนะสาระแกนสารของมันก็คือว่าทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้มีอำนาจนะทางการเมืองของพรรคนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ที่หลอกใช้คนนู้นหลอกคนนี้พอให้ความหวังใช่ไหมให้ความหวังคุณหญิงว่าเดี๋ยวเอาให้ลงนายกเลยพอลงนายกปุ๊บแล้วลงคนเดียวด้วยตอนแรกแต่พอใกล้ๆของสุดท้ายใส่มาอีกสองใส่คุณชัชชาติมาแล้วตอนนั้นก็มีข่าวว่าคุณหญิงกับคุณชัชชาติก็ไม่ขึ้นเวทีเดียวกันอีก อะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็พอชนะได้เลยชนะเลือกตั้งได้ส.ส.มาเป็นอันดับหนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ย่อมมีความชอบธรรมในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีในการเพื่อไทยก็ไปรวมเสียงมาของฝ่ายที่เรียกกันเองว่าประชาธิปไตยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับรวมมาได้ก็ต้องเสนอคนของพรรคตัวเองสิแต่กลับไปโหวตให้ธนาธรซึ่งอันนี้ก็ประหลาดที่สุดประหลาดที่สุดประหลาดมากคุณอ๋อมจากกาวใจมาเรียนรู้เนี่ยคือประหลาดประหลาดกว่าการที่เพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลไปไม่ได้เพราะรวมเสียงแพ้เขาอันนั้นไม่ประหลาดแต่รวมเสียงแล้วไม่เอาพรรคที่หนึ่งของฝั่งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ประหลาดนะไอ้นี่ต้องพิพิธภัณฑ์ลิปลี่เนี่ยต้องบันทึกไว้เลยว่านะอย่างนี้ก็มีด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะนะ